สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายละเอียดจะพามายำเห็ดปวกจิกพี่น้องลวกแล้วนะคะยายลวกเสร็จแล้วนะคะลวกสุกแล้วนะคะแล้วก็หมูสับนะคะพี่น้องเฮาสิยำเห็ดปวกจิกใส่หมูสับนะคะยำนะคะพี่น้องไม่ใช่ลาบนะคะนี่นะคะเนี่ยแล้วก็ใส่น้ำกระเทียมดองเรียบร้อยนะคะต่อมายายก็ใส่น้ำตาลปี๊บพี่น้องน้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลปึกนี่แหละใส่ลงไปนะคะเนี่ยเราก็จะปรุงน้ำเขาก่อนนะคะพี่น้องนะคะมาปรุงน้ำแซ่บๆพี่น้องพริกแล้วก็พริกเราไม่ตำนะคะยายละเอียดไม่ตำไม่โขลกนะคะเราจะหั่นเป็นล้อนะคะพี่น้องมันถึงไม่เผ็ดมากนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะเติมมะนาวลงไปนะคะเติมมะนาวลงไปนะคะเฮ็ดเป็นยำนะคะพี่น้องทำเป็นยำแซ่บๆยำแซ่บๆนะคะผมสมจักหน่อยจะแซ่บนะคะพี่น้องนะคะต่อไปก็เติมน้ำปลานะคะน้ำปลาจะนิดหน่อยก่อนนะคะไม่นัวแล้วค่อยเติมทีหลังนะคะพี่น้องเฮ็ดไปน้ำซิมไปน้ำนักหน่องเนาะเขาก็จะได้น้ำยำนะคะแล้วก็ขอแป้งนัวนิดนึงนะคะแป้งนัวมานะคะใส่น้ำยำแล้วพี่น้องนะคะแล้วก็จะเอาเห็ดใส่นะคะทีนี้นะคะโอ้โหยำแซ่บๆยำแซ่บๆเป็นกับข้าวก็ได้เป็นกับแก้มก็ดีนะคะนี่น้องนะคะนี่ก็คือเห็ดปวกจิกนะคะต้มสุกแล้วนะคะมาแยกกับสีใส่ลงไปแบบนี้นะคะใส่ลงไปนะคะทุกอย่างสุกแล้วนะคะมากับข้าวก็ได้กับแก้มก็ดีนะคะพี่น้องแล้วก็อ้าวหมูสับลงไปนะคะนี่พี่น้องแซ่บเราไม่กินลาบนะคะเราจะกินยำวันนี้นะคะเป็นยำเห็ดปวกจิกใส่หมูสับนะคะพี่น้องแซ่บแล้วอร่อยแล้วหรือยังนะคะอาชิมซี่ยายละเอียดนะคะแซ่บพี่น้องเดี๋ยวขอเปรี้ยวสักหน่อยนะคะขอเปรี้ยวอีกสักหน่อยนะคะมาแล้วก็มาใส่ผักที่เราเตรียมไว้นะคะไม่มีอะไรมากนะคะพี่น้องใส่หอมลงไปหอมแดงแล้วก็ต้นหอมนะคะเนี่ยไม่ต้องยุ่งยากนะคะมีเท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นนะคะเนี่ยโอ้โหเสร็จแล้วนะคะพี่น้องต้องไปทุกคนทุกคนเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะยำเห็ดปวกจิกย่างละเอียดนะคะใส่หมูสับนะคะพี่น้องน่าอร่อยไหมคะน่าอร่อยไหมคะเนี่ยยำเห็ดนะคะนะคะแซ่บพี่น้องแซ่บนี่โอ้โหแซ่บหรือเฮาสิใส่วุ้นเส้นน้ำก็ได้นะคะใครมีวุ้นเส้นก็ใส่วุ้นเส้นได้นะคะมากินมาชิมด้วยกันค่ะยำเห็ดปวกจิกน้อยนะคะใส่หมูสับแซ่บใส่หมูสับแซ่บค่ะมากินด้วยกันนะคะ